การปรับความเร็วให้กับคลิปวิดีโอนะครับก็ให้เราคลิกเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการใช้งาน drag mouse ลากมาวางไว้ที่วิดีโอ track นะครับเสร็จแล้ว double click ที่คลิปวิดีโอเพื่อเปิด option เลือกคำสั่ง speed timelapse ครับแล้วมาดูการปรับแบบแรกกันก่อนนะครับก็คือการปรับแบบ slow motion ให้เราคลิกเลือกจับบาร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนจับบาร์ไปทางซ้ายมือครับลงคลิกโอเคดูครับทดสอบการทำงานของคลิปวิดีโอครับคลิปวิดีโอครับคลิปวิดีโอก็จะเล่นช้าลงนะครับเดี๋ยวผมอันดูเข้าไปผมคลิกที่เครื่องมือ Speed Time Lapse หน่อยครับแล้วลองเลื่อนจากปากไปทางด้านขวามือนะครับแล้วก็โอเคคลิปวิดีโอก็จะมีลักษณะการเล่นแบบนี้ครับครับนี่ก็คือลักษณะของการปรับความเร็วให้กับคลิปวิดีโอครับ